พราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Peeps Podcast นะครับผมกับ Peeps Doc นะครับในเอพิโซดที่3กับรายการโลกวิวัฒน์ Podcast ครับผม EP 3นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์การเสพติดในประเทศไทยครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พี่ปัดเขาถนัดเป็นพิเศษเขาทำคอนเทนต์เรื่องนี้แหละเนาะเขาก็เลยจะมีความถนัดใช่พี่ทำคอนเทนต์เรื่องนี้อยู่ศึกษาเอานี้เรามาคุยก่อนว่าผมคิดว่าด้วยวัยเจเนเรชันเราครับเราจะเติบโตมาข่าวการเรากับพี่ปัดก็ห่างกันเยอะเรากับพี่ปัดห่างกันเยอะเนาะแต่คิดว่าหมุกก็เกินไปแต่คิดว่าในแง่นึงเนี่ยในช่วงวัยอายุรุ่นพวกเราสามคนจะต้องโตมาข่าวกับปานปากปามยาเสพติดเนาะครับเจมี่เคยเจอแบบไหนบ้างจำได้เป็นนายกคนหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ประเทศเป็นอดีตนายกช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาบอกว่ายาบ้าบูมมากแบบมีเศรษฐียาบ้าเกิดขึ้นใหม่แต่เป็นช่วงที่แบบยาบ้ามันหาซื้อได้ง่ายอะไรและราคาเฟ้อด้วยช่วงนั้นใช่ราคาสูงมากเทียบกับสมัยนี้ที่หาซื้อได้ถูกขึ้นเพราะมันเกิดการปรับปรามหนักมากในช่วงนั้นนะครับก็เลยทำให้ราคายาบ้าดีขึ้นสูงด้วยเอางี้ดีกว่าพี่ยังสองคนเลยต้องเคยดูละครพีเรียดอีกแล้วเราทั้งพูดถึงกับคนนี้บ่อยเห็นอะไรมากเกี่ยวกับการเสพติดในยุคนั้นนี่ไม่เคยดูพีเรียดแต่สิ่งหนึ่งที่จำได้คือแม่ผู้ติดยาแม่ผู้ติดยาแม่ฮะผู้ติดยาฮะใช่ครับคือในยุคสมัยนึงเนี่ยมันเอาจริงๆพี่ย้อนความว่าคือวัยรุ่นกับยาเสพติดมันเป็นจุดลิงก์ที่มันใกล้กันมากหนึ่งคือมันเหมือนกับว่านะรอบตัวเราแม้กระทั่งตัวเราเองนะยุคสมัยนึงอะไรเงี้ยการแบบเป็นวัยรุ่นเราก็อยากได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับฮอร์โมนมันพุ่งพล่านอยากรู้อยากลองอยากเห็นยิ่งบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยการเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้เนี่ยมันก็ดื้อเสพยาสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยมันเลยทำให้แบบรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เป็นเด็กแล้วนะเราจะพูดตัวเองอย่างเงี้ยคิดว่าอะไรมันร้ายแรงแล้วมันอยู่ในสังคมมานานที่สุดถ้าย้อนกลับไปก็คงเป็นเรื่องของเฮโรอีนเรื่องของฟินใช่ครับเรื่องฟินเนี่ยเดี๋ยวจะเล่านิดนึงที่ว่ามันน่าสนใจมากเลยนะเพราะฟินเนี่ยกินเวลาในประวัติศาสตร์ไทยในอย่างน้อยเนี่ยประมาณเกือบ600ปีได้เหรอฟินอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนไทยเสพฟินกันนานแค่ไหนนะแต่หลักฐานเก่าสุดเนี่ยคือกฎหมายลักษณะโจรตาขึ้นประมาณปีพ.ศ. 1900กว่าสมัยพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองถามว่าเก่าแค่ไหนพระเจ้าอู่ทองคือกษัตริย์ที่ตั้งอยุธยาออกกฎหมายว่าห้ามสูบฟินห้ามซื้อขายฟินอะไรประมาณนี้คือตลอดยุควิทยาเนี่ยการเสพฟินเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างผิดกฎหมายมาตลอดแล้วฟินเนี่ยมันจะโดนตีตาว่ามาคู่กับคนจีน มันจะมาชัดมากในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เพราะว่าฟินมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของลัทธิราชจักรวรรดินิยมลัทธิจักรวรรดินิยมที่ล่าอาณานิคมคืออังกฤษเอาฟินไปขายในจีนซึ่งแน่นอนว่าคนที่ติดฟินเนี่ยอาการเบื้องต้นของมันเนี่ยมันจะรู้สึกงงงวยเวียนหัวไม่อยากอาหารขี้เกียจอะไรต่างๆมันจะย้วยใช่มันจะไม่ได้ฮึดไม่ได้มีแรงอะไรขนาดนั้นสำหรับเคสเมืองจีนนี่เขาแรงมากเลยนะที่ว่าผู้ปกครองคนจีนเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วก็ต่อต้านไม่ให้อังกฤษขายฟินให้จีนทำให้เกิดสงครามฟินสองครั้งแต่ผลหนึ่งของสงครามเนี่ยคือทำให้จีนต้องเสียเกาะฮ่องกงให้อังกฤษเช่าการที่คนจีนเข้ามาในไทยเยอะมากในช่วงรัตนโกสินทร์เนี่ยสิ่งที่ติดมาคนจีนคือฟินกษัตริย์ไทย3รัชกาลแรกของรัตนโกสินทร์เนี่ยร.1 ร.2 เนี่ยออกกฎหมายเรื่อยๆเลยว่าห้ามสูบฟินห้ามสูบฟินชัดสุดคือสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่3เนี่ยมีการตั้งระบบเจ้าภาษีนายอากรมันก็จะมีนายอากรฟินด้วยทีเนี้ยไอ้เรื่องฟินเนี่ยมันร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าเกิดการกบฏขึ้นในการปราบปรามฟินที่เรียกกันว่ากบฏอังยีสมัยรัชกาลที่3นี่ถึงขั้นว่าเกิดการลบกันเลยก็มีเพื่อปราบปรามพวกอังยีพวกเนี้ยสมัยร.3เนี่ยมันยังมีหลักฐานเหลืออยู่ที่เราน่าสนใจถ้าเกิดใครเคยไปวัดสุทัศน์จะที่ศาลาการประเด็นจะมีพระองค์หนึ่งเราเรียกว่าพระกักฟินก็คือตอนที่รัชกาลที่3ปราบฟินหนักมากเนี่ยพระองค์เนี่ยให้รวมกักฟินเนี่ยมาเผาหลอมสร้างพุทธรูปแล้วชื่อว่าพระกักฟินพอถึงรัชกาลที่4สิ่งที่รัชกาลที่4ทำคือควบคุมมันซะแทนที่จะไปห้ามโดยออกกฎหมายว่าให้สูบได้เฉพาะคนจีนให้คนไทยพวกนี้นะครับก็จะสูบฟินได้โดยการปลอมเป็นจีนซะแต่ถามว่าทำไมมันมีความหอมหวานอย่างหนึ่งของเรื่องฟินมากเลยเพราะภาษีมันแพงมันกลายเป็นว่าภาษีจากการสูบฟินที่ในทางกฎหมายจะอนุญาตเฉพาะคนจีนเนี่ยมันสร้างกำไรสร้างผลประโยชน์ให้รัฐมหาศาลเลยนะแต่จุดพีคมันมาอยู่ที่ช่วงสร้างชาติอีกแล้วรู้สึกว่าช่วงสร้างชาติเนี่ยเป็นช่วงที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเยอะคือสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยช่วงปลายของแกเนี่ย
เราพยายามเข้า UN ก็คือองค์การสหประชาชาติเราพยายามผูกมิตรกับอเมริกาซึ่งตอนนั้นน่ะอเมริกาจะมาทำสงครามเวียดนามหลักอย่างนึงเลยคือเขาไม่เห็นด้วยกับฟินคือเขาพยายามบอกว่ารัฐบาลยูทำยังไงก็ได้นะพยายามเลิกฝิ่นซะซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าอธิบดีกรมตำรวจยุคนั้นเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องการขายฝิ่นเองจนถึงยุคนึงที่จอมพลป.พิบูลสงครามหมดอำนาจมันจะเป็นยุคของคนที่เราชื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เราจะได้ยินชื่อเรื่องความเด็ดขาดของเขาการขึ้นมาของเขาเนี่ยเขาพยายามทำยังไงก็ได้ให้ฝิ่นหมดไปด้วยเหตุผลทางการเมืองด้วยหนึ่งคือเขาต้องการได้รับการยอมรับจากต่างชาติเนาะแล้วก็สองคืออธิบดีต่อกรมตำรวจคนที่ค้าฝิ่นเป็นศัตรูเขาก็คือการตัดท่อน้ำเลี้ยงทิ้งไปจะเรียกว่าตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าอธิบดีตำรวจตอนนั้นโดนเนรเทศไปแล้วแต่อาจจะเป็นการสร้างภาพว่าฉันขึ้นมาแทนมันนะฉันมีอำนาจแทนมันฉันไม่ได้อยากจะค้าฝิ่นเหมือนมันแล้วอีกอย่างหนึ่งจอมพลสฤษดิ์บอกว่าฝิ่นเป็นเครื่องมือที่คอมมิวนิสต์ใช้มอมเมาคนในประเทศเพราะยุคนั้นเป็นยุคสงครามเย็นแล้วทีนี้จอมพลสฤษดิ์ทำเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะถึงขั้นที่ว่าพยายามให้คนเลิกเสร็จพอปี2502จอมพลสฤษดิ์ให้รวบรวมอุปกรณ์เอาฝิ่นอะไรมาที่สนามหลวงเรียกข้าราชการมายืนเรียงแถวจุดไฟเผาโชว์แล้วข้าราชการก็เมากันหมดเลยน่าจะไม่กันไม่รู้นะถ้าก็จุดประมาณนั้นนะจุดไฟเผาโชว์เอ้ยแต่ว่ามันเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะแต่เราก็เห็นใช่ป่ะที่สมัยก่อนกัญชาผิดกฎหมายอ่ะใช่ใช่ใช่มันก็มีการทั้งกัญชาทั้งยาบ้ายาเสพติดต้องเผาโชว์แต่ต้องมีการเผาโชว์ซึ่งก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเผาแล้วไม่เมาหรออะไรเงี้ยนั่นน่ะสิใช่ไหมฮะมันอาจจะต้องมีกลิ่นมั้งแหละคือเผาฟินอ่ะอยู่ข้างไงก็เมาเชื่อกูเถอะทีเนี้ยจอมพลสฤษดิ์ก็พูดเลยนะว่าเนี่ยคือการเปิดศักราชหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ไทยต่อไปใครจะไม่มีทางเอารูปคนไทยสูบฟินไปลงหนังสือพิมพ์ได้อีกแล้วก็พูดอย่างนี้เลยแต่คราวนี้จอมพลสฤษดิ์เจอสิ่งที่หนักกว่าฟินมันก็คือตัวเฮโรอีนที่เราพูดกันคือผมบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยมันก็คือฟินที่วิวัฒนาการขึ้นมา ผมยกตัวอย่างเหมือนกับว่ามันอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันกับยาบ้ากับยาไอซ์เนอะใช่ไหมยาบ้าเนี่ยมันก็คือเมทใช่ปะเมทเสร็จปุ๊บเนี่ยจากยาบ้าเนี่ยก็ถูกสกัดให้มันเพียวมากขึ้นจนมันกลายเป็นยาไอซ์แรงมากขึ้นออกฤทธิ์หนักขึ้นแล้วก็คนติดง่ายมากขึ้นเหมือนกันกับว่ากับฟินเนี่ยมาถูกวิวัฒนาการกลายมาเป็นเฮโรอีนซึ่งมันทำให้มันออกฤทธิ์แรงขึ้นเหมือนกันอันนี้ต้องเล่าด้วยว่ามันสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์นะที่เมื่อกี้ผมเล่าว่าอเมริกาจะมารบในเวียดนามนี่คือตัวกระตุ้นนะที่ทำให้เกิดเฮโรอีนเนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทางอเมริกาชอบไปใช้กันลับๆกันเนี่ยคือมอร์ฟีนกับเฮโรอีนซึ่งแน่นอนว่าไอ้สองตัวนี้สารตั้งต้นของมันคือฝิ่นที่ปลูกมาในสามเหลี่ยมทองคำเหนือประเทศไทยนี่เองทีเนี้ยจอมพลสฤษดิ์ก็เครียดนะกับเรื่องเฮโรอีนน่ะก็เลยหยิบเฮโรอีนมาเสพซะเองไม่น่าใช่ทีเนี้ยจอมพลสฤษดิ์เคยจับได้คนหนึ่งจับเฮโรอีนได้กลางเมืองแถวปทุมวันเป็นคนไทยเชื้อสายจีนชื่อนายเลี้ยงฮ้อมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะจอมพลสฤษดิ์โกรธมากใช้กฎหมายที่เรียกว่ามาตรา17ซึ่งมันเป็นกฎหมายมันเรียกว่าเป็นอาวุธอนุภาพของแกมาตรา17เนี่ยมันมี44สมัยนี้มันยิ่งกว่าอีกนะมาตรา17อารมณ์ประมาณว่านายกจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือจอมพลสฤษดิ์อ่ะสั่งประหารชีวิตนายเลี้ยงฮอคนนี้แล้วก็พยายามปราบเฮโรอีนอย่างนั้นพอพูดถึงเฮโรอีนเราจะต้องนึกถึงสามเหลี่ยมทองคำเนาะสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อ3ประเทศมันเชื่อมต่อระหว่างอาเมียนมาไทยแล้วก็ลาวใช่ไหมพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่น่าสนใจมากว่าเขาคงใช้คำเรียกว่าแหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นแหละซึ่งมันเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นมาตั้งแต่ยุคนานมากแล้วแล้วพอมันเกิดทั้งเฮโรอีนทั้งมอร์ฟีนเนี่ยฝิ่นมันต้องการดอกฝิ่นนะเพื่อเอาไปสกัดมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนั้นมันมีคนคนหนึ่งสำคัญมากชื่อขุนสาขุนสาเนี่ยเป็นนักรบปฏิวัติของพวกไทยฉานพวกรัชฉานพวกไทยใหญ่ขุนสาเนี่ยเคยเข้ามาตั้งกำลังในประเทศไทยอยู่แถวอำเภอแม่ฟ้าหลวงถึงขั้นที่ว่าทหารไทยต้องใช้กำลังจำนวนมากเนี่ยเข้าไปผลักดันกองกำลังขุนสาออกไปเป็นกองกำลังขนาดใหญ่ที่แบบค้ายาเสพติดด้วยซึ่งเขาเคยให้เหตุผลว่าค้าเฮโรอีนเพื่อเอาเงินเนี่ยไปต่อสู้กับกองทัพพม่าที่กดขี่เขาถ้าอเมริกาอยากให้เขาเลิกทำเฮโรอีนอยู่ก็ส่งเงินมาแทนที่ฉันไม่ต้องทำเฮโรอีนตัวนี้เพื่อต่อสู้กองทัพพม่าแต่สุดท้ายแล้วขุนสาก็แบบไม่ไหวก็มอบตัวกับทางการพม่าไปแต่ตัวขุนซ่าเนี่ยดังมากเป็นสัญลักษณ์เลยว่าแกเป็นราชายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำแต่ถามว่าทุกวันนี้สามเหลี่ยมทองคำมีปัญหาไหมมันยังมีอยู่มากผมเคยฟังแม่ทัพน้อยภาคที่3ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไหมนะว่าด้วยความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมอำนาจรัฐเนี่ยเข้าไปคุมตรงนั้นยากสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตแล้วใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปประเทศต่างๆประเด็นที่น่าสนใจมากคือเหล้าเบียร์บุหรี่ในยุคนี้
ให้เหล้าเท่ากับแช่งให้เหล้าเท่ากับเอางี้ดีกว่าเราต้องยกตัวอย่างก่อนว่าเหล้าเบียร์บุหรี่ไอ้เหล้าบุหรี่เราจะยกว่ามันอยู่ในสับเซตสองอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นของที่ผูกพันกับมิติวัฒนธรรมเช่นกันมันไม่ได้เป็นแค่ของกินเลยมันถูกใช้ไหว้ครูมันถูกใช้รับแขกรับแขกยังไงอ่ะสมัยก่อนผมเคยอ่านวรรณกรรมเรื่องนึงชื่อเรื่องลูกผู้ชายของกุหลาบสายประดิษฐ์แขกมาบ้านต้องเอาบุหรี่ไปต้อนรับและผู้ชายทุกคนก็สูบบุหรี่แต่ทีนี้ผมมองว่าภาพที่มันเปลี่ยนไปของสารเสพติดพวกนี้คือเราพยายามสร้างภาพนึงขึ้นมาว่าที่จริงอะเหล้าบุหรี่มันเป็นเรื่องอันตรายสุขภาพใช่ป่ะแต่ในไทยปุ๊บอะมันโดนโยงเข้ากับศีลธรรมคนกินเหล้าสูบบุหรี่อะสำหรับการโดนรณรงค์มันไม่ได้มองแค่ว่าอยู่ทำลายสุขภาพตัวเองอยู่ทำลายศีลธรรมอะไรบางอย่างเหล้าบุหรี่โดนเรียกว่าภาษีบาปแล้วทำไมลงเชื่อสัตว์ไม่ใช่ภาษีบาปบ้างล่ะทั้งที่อันนั้นมันผิดหลักศาสนาโดยตรงใช่ไหมอันนี้เคยมีคนตั้งคำถามคืออาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลพ่อของวรรณสิงห์เนี่ยอาจารย์นะแกบอกว่าเหมือนสังคมไทยพยายามยัดเยียดความเป็นศีลธรรมไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเหล้าบุหรี่เนี่ยคือเขาแยกไม่ออกระหว่างคนที่ดื่มเหล้ามงคลในงานแต่งงานกับคนที่ดื่มเหล้าแล้วไปตีเมียเหมือนอย่างที่เราบอกว่าให้เหล้าเท่ากับแช่งอ่ะที่จริงมันอาจจะมีมิติธรรมะธรรมการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเจ้านายกับลูกน้องอะไรแบบนี้คือหนึ่งคือเนี่ยในเรื่องของความสิ่งที่มันสิ่งทุกสิ่งอ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีเมื่อในใช้ปริมาณที่มันเหมาะสมอ่ะเหมือนกับการว่าถ้าแบบที่บอกว่าที่เรายึดโยงเรื่องของศีลธรรมเข้ามาใส่อยู่ในเรื่องพวกนี้ใช่ป่ะมันก็เหมือนกับว่าแบบเราก็จะอ้างว่าแบบมันผิดกับศีลข้อ5ของศาสนาพุทธเรื่องสุราเมรยะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาข้อจริงอะถ้าคุณศึกษาจริงอะมันในสิ่งข้อ5นี่คือว่าการใช้ของมึนเมาหรือคุณกินเหล้าเนี่ยมันทำให้คุณขาดสติมันทำให้คุณจะผิดศีลข้ออื่นได้เขาเลยห้ามเรื่องของเหล้าแต่ในนัยยะของมันคือว่าถ้าคุณดื่มและยังมีสติหรือคุณสูบบุหรี่แบบมีสติหรือคุณมันไม่ได้แปลว่าของพวกนั้นมันเป็นผู้ร้ายมันคือคนต่างหากที่วิธีใช้อ่ะถ้าคุณแบบอยู่แบบคุณเมาแล้วคุณไม่ขับคุณไม่ได้เอาขโมยเงินคนอื่นเพื่อที่จะมากินเหล้าหรือคุณไม่ได้ที่จะกินเหล้าแล้วไปทำเรื่องที่มันเกิดเรื่องแย่ๆเรื่องอื่นโดยที่แบบคุณขาดสติมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเรื่องศีลเรื่องธรรมอ่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่ถ้ายุ่มทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ใครเดือดร้อนอ่ะมันก็จบแล้วการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตแต่มันติดนิดเดียวนะชีวิตไม่ได้เกิดมารักษาสุขภาพอย่างเดียวโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปเท่านี้ค่ะ จริงๆอย่าสรุปแล้วกันว่าที่จริงอ่ะไออย่างน้อยเรื่องที่เราพูดกันเรื่องฟินเฮโรอีนยาบ้ายาไอเนี่ยมันไม่ต้องเถียงกันแล้วมันร้ายแรงแน่นอนแต่สำหรับของพื้นฐานแบบนี้เราพยายามเอาศีลธรรมกรอบพวกนี้ไปสร้างความเป็นคนอื่นให้คนอื่นดีกว่าศีลธรรมใช้มันถูกที่ถูกทางไงว่าไงพี่มันใช้ได้กับแค่บางเรื่องที่จะใช้ข้ออ้างในเรื่องของศีลธรรมมาใช้มันเรื่องความเหมาะสมแหละคนเรามาสามารถรู้ได้อันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะถ้ามึงจะกินเหล้ากันตั้งแต่ตอนหัววันกลางวันถ้าวันนั้นมึงไม่ได้มีทำงานหรือไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสิทธิของคุณถ้าคุณอยากจะกินถ้าคุณกินจนคุณกลายเป็นแอลกอฮอลิกและครอบครัวคุณแบบชิบหายต้องมานั่งรักษานั่นคือสิ่งที่คุณกำลังดำเนินชีวิตในสิ่งที่มันผิดเพราะมันคือการทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ตราบใดถ้าชีวิตคุณไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันก็ทำไปมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะจริงๆข่าวก็เห็นอยู่แล้วว่าแบบข้าราชการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่แบบจับได้แบบใส่ชุดข้าราชการด้วยซ้ำกินเหล้ากินเบียร์กันในออฟฟิศตอนกลางวันก็มีภาพข่าวเห็นอยู่แล้วขนาดพระยังกินเลยเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดควรจะเป็นรณรงค์เรื่องพวกนู้นมากกว่าการรณรงค์บอกว่าการให้เหล้ามันเท่ากับแช่งในเมื่อมันยังมีเหล้าขายยังถูกกฎหมายเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมก็ได้แล้วก็ของน้องๆอีก2คนนะครับและนี่ก็คือโลกวิวัฒน์พอดแคสต์เดี๋ยวต้องตารอแค่ตรงนี้แหละ